นายธนงไหมายเหลืองนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาจังหวัดยะลานะครับได้มีการยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือไปอยังท่านนายกอมตตรีโดยมีข้อความนะครับระบุว่าประชาชนชาวลำพญาได้ร่วมประชุมหารือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเห็นว่าการใช้วิธีการรักษาความปลอดภยัยเช่นที่เคยทํามาอาจไม่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนได้เพราะขาดอาวุธยุโทโธปกรณ์ ขาดความสามารถที่จะสู้รบกับกลุ่มผู้ร้ายที่ผ่านการฝึกฝนมาแต่ทุกคนยังมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสู้เพื่อรักษาบ้านเกิดจึงพร้อมใจกันขอแสดงเจตจำนงต่อว่าชาวลำพญาจะขอต่อสู้กับความไม่ถูกต้องนี้ต่อไปแต่ชาวลำพญายังมีความทุกข์ที่มิอาจจะบรรเทาหรือทําให้ทุเลาลงได้ด้วยวิธีการอื่นใดจึงขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือประชาชนชาวลำพญาให้สามารถต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่อไปได้ดังนี้ขอกําลังเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และตั้งฐาปนปฏิบัติการภายในหมู่บ้านจนกว่าจะกวาดล้างผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบลงได้ขอให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่และเส้นทางเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ก่อเหตุความไม่สงบนอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าชาวลําพยานั้นยังมีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการรักษาประเทศไทยนี้ไว้ด้วยชีวิตจึงขออาวุธและอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้ร้ายตามสมควรนะฮะนี่เป็นข้อความที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาได้ยื่นถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ